เสียงดังเว้ยญาติโยมพยายามอย่าใช้เสียงดังมากร่วมอยู่ด้วยกันหมู่มากแต่ก็ขอให้ทำอะไรงดใช้เสียงได้ไหมเสียงดังมากเลยเนี่ยมูลเหตุเพราะไม่ดูใจเจ้าของนั่นแหละพูดแบบไม่มีสติสตินี่ตัวรักษาคือความระลึกว่าจะคิดพูดทำอะไรต่างๆพวกเนี้ยมันสำคัญอยู่ที่สตินี่แหละการที่ได้มาวัดให้เข้าวัดเพื่อจะได้รู้ควรจะกระทำสิ่งไหนใจถ้าหากหาความรับผิดชอบไม่ได้มันอย่างนี้แหละเสียงดังลั่นพูดกันเบาๆไม่ได้เลยนี่เข้ามานั่งอยู่ในศาลาเนี่ยถ้าไม่จำเป็นจริงๆอ่ะพวกเด็กๆลูกหลานก็เช่นเดียวกันอย่าให้มาวิ่งเล่นมันผิดแบบอย่างของสายกรรมฐานลูกเราลูกเหล็กเด็กแดงก็ฝึกเขาสิจะใช้แต่ว่าเด็กมันซนเด็กมันไม่รู้เรื่องก็สิ่งที่ไม่รู้นั่นแหละควรจะสอนอยู่กับสายพ่อแม่ครูบาอาจารย์นะเอาลูกเอาหลานมาทำบุญเวลานั่งฟังเทศท่านหากลูกหลานคนนั้นร้องห่มร้องไห้ขึ้นมาต้องรีบอุ้มลูกหนีเลยนะไม่มาโอ้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 แล้วก็เสียงดังลั่นมันก็ไปขัดขวางหูขวางอะไรคนที่เขามาฟังอัดฟังทำกันอีกอย่างหนึ่งคนเขาก็มานั่งสงบเงียบนี่อย่างเนี้ยก่อนที่จะได้รับพงรับพรตอนนี้ก็ยังอยู่ในช่วงกำลังจัดกำลังทำอะไรก็อยากพูดกันเสียงดังจนมันไปหนวกหูคนอื่นที่คนเขานั่งสมาธิภาวนาเพราะเขามานี่เขามาเอาบุญเขาไม่ใช่ว่าเขามาใส่บาตรอย่างเดียวยิ่งวันเสาร์วันอาทิตย์วันพระด้วยแล้วการเข้าวัดก็เพื่อเดี๋ยวเข้ามาสงบจิตรักษาใจเจ้าของมาฝึกหัดดัดแปลงตัวเองลูกหลานของใครที่นำที่มาเนี่ยเวลานั่นก็สอนเขาสิถ้าไม่สอนเขาตอนนี้จะไปสอนเขาตอนไหนตอนเขาโตแล้วจะไปสอนเขาจะเชื่อเหรอสอนเขาให้รู้จักขนบธรรมเนียมประเพณีที่ครูบาอาจารย์ลึกพาทำกันยังไงระบบระเบียบเป็นยังไงละไงโลกมันวุ่นวายทุกวันนี้เพราะมันไม่มีระบบระเบียบนี่เองอ่ะต่างคนก็ต่างอยากอิสระเราเคยบอกอยู่แล้วว่าอิสระความเป็นอิสระถ้ามันเกินขอบเขตเนี่ยมันจะเป็นต้นเหตุให้วุ่นวี่วุ่นวายของอะไรที่มันเกินพอดีนี่ที่มันไม่เป็นมัชฌิมาน่ะมันมีแต่โทษมากก็ไม่ได้น้อยก็ไม่ได้ต้องอยู่ในความพอเหมาะพอดีนี่ก็พากันเข้าวัดเข้าวาเนี่ยวันเสาร์วันอาทิตย์วันพระมาเอาบุญคำว่าเอาบุญนี่เอาแบบไหนเอาบุญด้วยการฟังเอาหูมาฟังเอาอัดเราทำเอาความถูกต้องดีงามมันจะได้เกิดบุญด้วยการฟังอย่างที่ว่าสุดสูสังรพเตปุญญังท่านว่านั่นฟังด้วยดีย่อมได้ปัญญาถ้า
ฟังแบบบ้ามันก็ฟังแบบเผินๆฟังแบบไม่ค่อยจะคิดกันนี่แหละเอาหูมาเอาบุญมาก็เอาตามาเอาบุญดูแบบดูอย่างดูว่าคนส่วนมากเขาทำอะไรกันเพราะเรายังไม่เคยนี่แหละที่ทำไมในอานิสงส์ของการฟังเทศฟังธรรมมันมีอยู่คำหนึ่งว่าได้ฟังสิ่งที่ไม่เคยได้ฟังท่านว่าได้ยินสิ่งที่ไม่เคยได้ยินได้เห็นสิ่งที่ไม่เคยได้เห็นไอเห็นแบบผ่านๆแล้วก็เอาไปพูดเอาไปนั่นมันก็ไม่ถูกเห็นเนี่ยก็ต้องเห็นชัดอย่าเห็นผ่านรู้ให้มันรู้ได้ชัดอย่ารู้แบบผ่านๆอย่างเนี้ยเวลามาแล้วก็ให้สมกับว่าเราเสียเวลามาจากบ้านจากเรือนบางคนมาตั้งไกลมาจากภาคใต้ก็มีจากภาคเหนือก็มีอีสานตอนเหนือก็มีอย่างเงี้ยมากันทุกที่มาที่นี่ก็เพื่อจะมาเอาบุญมาเอาบุญประการแรกก็นั่นไปเอาสิไปเดินทำพระทักษิณรอบมหาเจดีย์นั่นก่อนที่จะมาใส่บาตรมาถึงวัดตั้งแต่ตีห้าครึ่งตีห้าถือว่าได้เปรียบมาแต่เช้าอย่าให้เสียเวลามาก็นั่นไปเดินทำพระทักษิณแล้วนั่นรอบมหาเจดีย์นั่นที่มีพระบรมสารีริกธาตุมีพ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่ท่านปฏิบัติดีปฏิบัติชอบมิถ้าจะพูดในส่วนรูปธรรมนามธรรมก็มีทั้งพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ก็มีอยู่นั่นน่ะพระบรมสารีริกธาตุก็ไปไหว้เอาสิไปกราบเอาสิไปเดินทำพระทักษิณเอาสินี่มาเอาบุญเราจะมาแต่เฉพาะมาใส่บาตรมันบุญมันได้น้อยเราอยากให้บรรดาพี่น้องทั้งหลายได้ที่มาทั่วสารทิศมาจากทางไกลก็มีอดตาหลับกับตานอนบางรายมานั่งมาเอาสว่างตรงนี้ก็มีกว่าจะมาถึงที่ก็ไม่รู้กี่ชั่วโมงมาก็ให้มันคุ้มมาก็เอาบุญให้มันได้สมกับว่าเรามาทำบุญมาเอาบุญเอาบุญในทางตาทางหูเอาทางการกระทำของเจ้าของเนี่ยเอาทางกายวาจาใจนี่เอาสิเอาบุญแบบไหนเดินรอบทำพระทักษิณอยู่นั่นข้างมหาเจดีย์น่ะเดินเอาสิน้อมรำลึกถึงพุทโธธัมโมสังโฆเดินทำพระทักษิณก่อนหรือเข้าไปกราบครูบาอาจารย์กราบพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ทำไมเราต้องไปเอาทำอย่างนั้นก็เราไปเอาบุญเราน้อมกายวาจาใจลงใส่พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์สมกับว่าเราชาวพุทธต้องมีพระรัตนตรัยประจำกายวาจาใจเจ้าของนี่มาเอาบุญอย่าให้ขาดทุนศูนย์ดอกสมกับตั้งหน้าตั้งตาพากันนั่งรถนั่งเรือมาโอ้โหไกลแสนไกลมาจากเมืองนอกก็มีเพราะฉะนั้นมาทั้งทีก็ต้องเอาบุญให้มันได้อย่างที่ว่ามาถึงตั้งแต่ตีห้าตีสี่ตีห้ามาได้สว่างตรงที่นี่พอมีเวลาที่จะเอาบุญในส่วนที่ต้องไปกราบไหว้นั่นพระธาตุมหาเจดีย์น่ะไปกราบสิน้อมใจระลึกถึงพระพุทธเจ้าเพราะพระบรมสารีริกธาตุก็อยู่ที่นั่นน้อมระลึกถึงธรรมของพระองค์ที่จะส่งใจเราให้ได้ผ่านพ้นจากทุกข์พ้นภัยในวัฏสงสารก็น้อมมาสิน้อมมาพระสงฆ์องค์พ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่ประดิษฐานในนั่นทั้งปู่เสาปู่มั่นปู่มหาบัวแล้วนั่นกราบเอาสิน้อมเอาสิเดี๋ยวน้อมไปใส่ถึงกระทั่งพระสงฆ์สาวกในครั้งพุทธกาลหรือก่อนครั้งพุทธกาลนี่ก็มีอย่างเงี้ยผู้ที่ท่านได้ผ่านพ้นเป็นสรณะของพวกเราได้อย่างสมบูรณ์แล้ว
ไปกราบเอามาก่อนเวลาน่ะเราไม่อยากให้เสียเวลามาก็อยากให้ได้บุญได้บุญมากนี่บอกวิธีเอาบุญไม่ต้องเสียตังค์เอาแต่เงินทำบุญเลยไม่ชนะจะถูกผ้าหลอกทำเราก็ไม่ได้ว่าอะไรหรอกทำบุญน่ะแต่ทำบุญก็ต้องให้มีสติให้มีปัญญามีศรัทธาต้องมีปัญญาด้วยอย่าไปงมงายอะไรมากไม่งั้นจะถูกหลอกเอาง่ายๆอย่างนี้พระพุทธเจ้าไม่หลอกใครถ้าทำก็ไม่มีหลอกใครใครมีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์แล้วเนี่ยจะไม่มีหลอกนอกจากพระปลอมมานอกจากพระไม่ใช่พระถึงบอกว่าให้น้อมเอาอุตส่าห์มาถึงแล้วมาถึงที่แล้วก่อนที่จะได้เอาบุญด้วยกันทำทานนู่นไปกราบเอาเนี่ยพระธาตุเจดีย์กราบแล้วหรือก่อนที่จะกราบทำพระทักษิณรอบก็คือการกราบการไหว้การบูชาเหมือนกันนั่นแหละการเอาบุญเหมือนกันนั่นแหละจะเอาบุญทางไหนมันเอาได้หมดถ้าคนมีสติมีปัญญาน่ะมาได้ถึงขนาดนี้แล้วยังจะเอาบุญไม่ได้ถึงบอกว่ามาถึงตั้งแต่ตีสี่ตีห้าถึง6โมงยังไม่ถึงเวลาที่จะใส่บาตรพ่อพระท่านก็ไปบิณฑบาตอยู่ข้างนอกก่อนที่จะมารับอยู่อีกช่วงหนึ่งทุกเส้นทุกสายถ้าเขาไปโปรดไปบิณฑบาตตามหมู่บ้านต่างๆถึงได้มารวมกันอีกที่หนึ่งก็ประมาณ7โมงเรายังมีเวลาเหลือตั้งเยอะแยะเอาสินู่นเจดีย์อยู่นู่นมาแล้วก็ไปจอดรถอยู่ตรงนู่นจอดแล้วก็เข้าไปกราบน้อมลงกายวาจาใจนี่แหละน้อมใส่พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เรายึดไม่ได้ถึงและลึกไม่ได้เลยยึดไม่ได้และเกาะไม่ได้เลยกลายเป็นว่าเราไม่ถึงพระรัตนตรัยไม่ยอมที่เอาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เอาพระรัตนตรัยใส่กายวาจาใจเนี่ยเราถึงหลงทางกันอยู่เนี่ยมันจะเป็นทุกข์กันอยู่เนี่ยทั้งนั้นที่ทำนี่นำสิ่งนี้มาดับทุกข์เราก็ไม่รู้ว่าจะดับแบบไหนขอน้อมใจไม่เป็นไปน้อมไปเหมือนกับไปน้อมไปทางกิเลสไปเสียถึงบอกว่าเนี่ยขึ้นไปเอาก่อนที่เราท่านทั้งหลายจะได้มาใส่บาตรใส่อะไรเนี่ยเอาบุญใส่กายวาจาใจเสียก่อนเอาพระรัตนตรัยใส่กายวาจาใจเสียก่อนแต่ก่อนเราก็ยังไม่ได้ย้ายมาอยู่ที่นี่ก็ยังพออยู่ใกล้ภาษาโลกพอจะไล่ไปเอาบุญบ้างจะเอาบุญก็จะให้ไล่ฆ่าไล่แกงเอาจะว่าไงมาถึงเราก็รีบขึ้นไปกราบท่านมหาเจดีย์เปิดตั้งแต่ตีห้าพอมีเวลาเข้าไปกราบน้อมกายวาจาใจลงเอาหัวก้มลงใส่พระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เพราะพวกเรามันหัวแข็งทิฏฐิมันแรงมันไม่ยอมก้มหัวให้ใครน้อมกายวาจาใจลงใส่พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นั่นละคือสรณะอันเกษมที่พึ่งไม่มีอะไรจะเป็นที่พึ่งได้มากถ้าขับพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์แล้วก่อนในองค์พระมหาเจดีย์นั่นพระบรมสารีริกธาตุก็อยู่นั่นน้อมใจใส่พระธรรมคำสอนของพระองค์สิจะส่งให้เราได้ผ่านพ้นจากทุกข์ในวัฏสงสารด้วยการประพฤติปฏิบัติอย่างที่ว่าน้อมใจพระสงฆ์องค์ท่านได้ปฏิบัติแบบไหนท่านได้กลายมาเป็นพระสงฆ์หรือเป็นสรณะของพวกเราเอาแบบเอาอย่างเอาการประพฤติปฏิบัติของท่านปฏิบัติแบบไหนนั่นแหละจงก็ว่าเป็นปฏิบัติสุปฏิปันโนน่ะกราบลง
เสร็จแล้วค่อยจะมาเตรียมตัวใส่บาตรแต่พอมีเวลาก็ทำประทักษิณเอาบุญสักรอบสองรอบซะก่อนใจมันวนอยู่กับพระพุทธวนอยู่กับพระธรรมวนอยู่กับพระสงฆ์ใจจะไม่หลงทางหลงไปตามของทางของกิเลสนี่เขามีแต่บุญทั้งนั้นเลยเนี่ยนั่งขับรถขับเรือมาตั้งแต่ออกจากบ้านจากเรือนมาไม่มีอะไรที่จะเป็นเพื่อนของใจไม่มีอะไรจะเป็นเครื่องระลึกระลึกถึงพุทโธมาสิกำหนดจิตกำหนดใจพิจารณาอะไรก็แล้วก็ได้อย่างที่ท่านว่าอนุสติคืออารมณ์ที่ควรระลึกท่านว่าที่ท่านพูดไว้10อย่างบ้างอะไรบ้าง3อย่างก็ได้3ก็คือพุทโธธัมโมสังโฆนี่แหละอย่างเดียวกับพุทโธก็ได้หรือกำหนดอะไรก็ได้ท่านว่าเครื่องระลึกท่านพูดไว้10อย่างก็มีอย่างเช่นพุทธานุสติธัมมานุสติสังฆานุสติเนี่ยศีลานุสติจาคานุสติเทวตานุสติอย่างเงี้ยมรณานุสติกายคตาสติอย่างเงี้ยเหลืออานาปานสติแม้กระทั่งอุปสมานุสติและระลึกถึงคุณของพระนิพพานอย่างเงี้ยเป็นทางระงับดับทุกข์ทางที่จะระงับดับทุกข์จะไปทางไหนถ้าไม่ใช่ทางของพระศาสนาทางการทำบุญทำกุศลสร้างคุณงามความดีสั่งสมบุญญาบารมีนี่ทางที่จะพาให้พ้นทุกข์อย่างเงี้ยอันนั้นนั้นพูดเป็นเอกเทศเขาเป็นสังเขปเฉยๆจะอธิบายอันเนี้ยถ้าจะพูดมันก็รวมอันเดียวอันเดียวกันนั่นเองออกไปจากจุดเดียวนั่นเองก็ระลึกเอาไปสิกว่าจะมาจากบ้านเดินทางมาหลายๆชั่วโมง 4-5 ชั่วโมง10ชั่วโมงก็มีมาทำบุญก็ตอนมาก็ให้ระลึกถึงพุทโธขับรถมาก็ภาวนามาด้วยนี่ก็มาทำบุญพอมาปั๊บตั้งจุดไว้ว่าจะมาวัดแสงธรรมอย่างเงี้ยก็ตั้งจุดไว้แล้วหมุดหมายไว้แล้วหมายว่าจะมาทำบุญแต่ตอนมาน่ะส่วนมากไม่ค่อยจะภาวนากันถ้ามาเนี่ยก็เริ่มต้นมาปุ๊บว่าจะไปทำบุญมันก็คิดเป็นกุศลแล้วนั่นเป็นกุศลจิตแล้วนั่นจะมาทำบุญก่อนมาก็ให้นั่งภาวนามาจะพิจารณามาในธรรมบทใดก็มีแต่บุญทั้งนั้นแหละได้บุญหมดนี่แต่ว่ามาทำบุญมาเฉยๆมาแบบขอนไม้ขอนสุงเหมือนมาต่อไม้มาก็ตั้งท่าคิดว่าจะมาทำบุญแล้วก็เข้าใจว่าตั้งหมุดหมายแค่นี้แล้วก็จบกันแต่ว่านั่งรถบึงรถมาคิดอะไรเลื่อยเปื่อยบุญมันได้น้อยก็มาได้อยู่แต่กายอยู่แต่ใจไม่ทราบอยู่ตรงไหนสติไม่อยู่ตรงไหนปัญญาก็ไม่ทราบว่าอยู่ตรงไหนที่จะเอาบุญเอากุศลในขณะที่ตนกำลังเดินทางมาถึงบอกพี่น้องทั้งหลายว่ามาทำบุญก็มาแบบนี้คิดเอาบุญก็คิดแบบนี้แหละคิดว่าจะไปทำบุญวัดไหนที่ใดครูบาอาจารย์องค์ไหนนี่ก็คิดเอาบุญจะไปทำบุญก็นี่แหละที่ว่าคิดเอาบุญแล้วเนี่ยในขณะที่ไปที่นี่นั่งรถนั่งเรือนั่งเครื่องอะไรก็แล้วแต่ให้กำหนดจิตกำหนดใจไปเรานี่บุญจะไหลเข้าไหลเข้าไหลเข้าไหลตั้งแต่ในขณะที่คิดแล้วในขณะที่กำลังจะหาอะไรไปทำบุญแล้วบุญถ้าเป็นหน้าต่างก็เริ่มเปิดแล้วประตูก็เริ่มเปิดแล้วประตูใจก็เริ่มเผยออกเปิดออกเปิดออกเปิดออกนี่เปิดบุญเข้านี่เขาว่าเปิดบุญตั้งแต่คิดจะไปทำบุญนั่นแหละคิดหาสิ่งนั้นหาสิ่งนี้นำสิ่งนั้นสิ่งเนี้ยตั้งกุศลจิตคิดว่าจะไปทำบุญที่ไหนที่ไหนที่ไหนครูอาจารย์องค์ใดวัดใดก็ถือว่าใจเราเปิดแล้วนี่ก็บุญก็เริ่มไหลเข้าไหลเข้าไหลเข้าแล้วในขณะที่เดินทางมาก็เหมือนกัน
อย่าวางเฉยว่าวางหมุดหมายไม่ว่าจะไปอยู่จุดนั้นแล้วก็เลยวางทอดธุระไปเราทอดธุระในส่วนนั้นก็จริงในเรื่องนั้นก็จริงแต่การภาวนาของเราเราต้องกำหนดจิตกำหนดใจไปตลอดทางไม่ให้ว่างจากบุญในขณะที่รถได้หมุนล่อขึ้นแต่ละนั้นการหมุนใจของตัวเองใส่พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์หมุนใจใส่อัดใส่ธรรมใส่กรรมฐานที่ว่านี่แหละมันได้บุญแล้วนี่กระทั่งมาถึงวัดอย่างเช่นมาวัดแสงธรรมเหนื่อยก็นี่สิเอาสิมาก่อนเวลาก็ขึ้นไปกราบพระมหาเจดีย์ซะก่อนมีของดีอยู่นั่นมีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์อยู่นั่นก็น้อมเอาสิตั้งขึ้นมาสิมันเป็นกุศลจิตที่จะพอจะคิดได้เอาเลยนั่นแหละที่ว่าเอาบุญให้มันได้อย่าให้เวลามันผ่านไปมาแต่ตั้งไกลแสนไกลมาแค่ใส่บาตรเนี่ยถือว่ามันได้บุญน้อยก็ไม่ได้ว่าน้อยหรอกแต่ว่ามันได้บุญอย่างเดียวอย่าให้ได้บุญหลายๆให้บุญเยอะๆแม้ทรัพย์สมบัติเรายังได้อยากได้มากอยากได้อะไรของดีๆเราก็ยังอยากได้มากอย่างเงี้ยอย่าว่าความอยากได้มันเป็นความอยากอีกก็จะว่ากันไปอีกถ้ามันอยากไปก่อนเถอะถ้าไม่อยากแล้วมันจะเอาอะไรมาเป็นสนองความอยากอยากเป็นกิเลสก็มีอยากเป็นธรรมก็มีถ้าคนไม่อยากมันก็มีแต่คนตายเท่านั้นเองท่านอยากเป็นธรรมก็มีอยากเป็นกิเลสเหมือนอยากข้าวหิวข้าวอย่างเงี้ยมันอยากกินข้าวพอมันอิ่มแล้วมันก็หายอยากเองอยากได้บุญพอได้บุญสมใจแล้วมันก็หายอยากเองดอกอะไรก็จะทำอะไรก็กลัวแต่ความอยากคนไม่อยากก็คือคนตายนั่นเองอยากแบบกิเลสมันก็มีนี่นะอยากแบบถัดแบบธรรมมันก็มีนี่นะต้องไปตีลวนเอามันผสมลงกันไม่ได้ไม่อย่างนั้นมันก็จะเข้าขายเป็นความหลงไปเนี่ยถึงบอกว่าเอาไปกราบไหว้เอาเดินทำประทักษิณรอบของวนอยู่3รอบ4รอบ5รอบแล้วแต่จะทำได้ตามเวลาของเจ้าของก็เดินเอาสิให้ใจวนกับพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์แหละใจถึงไม่หลงทางวางใจไว้กับพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นี่เป็นวางใจที่ปลอดภัยที่สุดอย่างเนี้ยเสร็จแล้วเราค่อยเข้าไปกราบพระก็ได้อยู่ภายในแล้วจะทำอะไรก็ทำเสียทีนี้เช่นมาจะเตรียมใส่เอาของสิ่งของที่นำมาใส่บาตรการจะเตรียมก็เวลาว่างเว้นไม่ต้องไปนั่งคุยกันดอกคุยกันมาแต่บ้านคุยกันมาแต่ไหนก็คุยกันอยู่ตลอดนั่งกรรมฐานนั่งภาวนารักษาความดีรักษาใจเจ้าของใจโดยปกติของใจเรามันเป็นจริงหวั่นไหวอยู่ตลอดได้ยินใครพูดอะไรก็ไม่ได้ตื่นตระหนกตกใจหวั่นไหวไปตามคำสรรเสริญเยินยอของคนคำติชินนินทาของคนอย่างนี้มันคอยแต่ส่งออกนอกเพราะฉะนั้นจึงนั่งกรรมฐานภาวนารักษาใจเจ้าของให้อยู่กับทำกับกรรมฐานสำหรับคนที่ยังไม่มีหลักก็ต้องยึดหลักด้วยคำด้วยทำกรรมบริกรรมไว้อยู่เสมอเช่นพุทโธธัมโมสังโฆพวกเนี่ยได้หมดนั่นแหละระลึกถึงคุณงามความดีที่ตนเองได้กระทำผ่านมาเมื่อสักครู่มันก็ได้อย่างเงี้ยเช่นว่าไปเดินทัพทักษิณด้วยกราบไปไหว้มีแต่บุญหมดแล้วเนี่ยไม่ต้องนั่งคุยกันมันเสียเวลาอุตส่าห์มาตั้งไกลมาแล้วนอกจากได้เดินประทักษิณกราบไหว้สิ่งที่เป็นมงคลกับพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ลงมาจนกระทั่งได้ทำประทักษิณเอามาทางศีลแล้วเดินมาใส่บาตรนี่ก็คือมาเอาบุญแล้วมาเอาบุญในทางหูเอามาฟังอัดฟังธรรมที่ว่านี่แหละที่ว่าฟังในได้ฟังในสิ่งที่ไม่เคยได้ยินได้ฟังอย่างเงี้ยเพราะสิ่งพวกนี้ไม่ค่อยจะได้ยินได้ฟังสำหรับคนที่ไม่เคยเข้าวัดเมื่อไม่ได้ยินได้ฟังมันจะเอาอะไรมาเข้าใจในธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วทีนี้เราได้ฟังสิ่งที่ไม่ได้เคยได้ฟังได้ยินสิ่งที่ไม่เคยได้ยินสิ่งที่ก็ได้ยินได้ฟังแล้วแต่ไม่เข้าใจถ้าฟังกันบ่อยๆไปเรื่อยๆมันก็จะเข้าใจไปเองพอเข้าใจแล้วทีนี้มันก็เลยสิ่งที่สงสัยสิ่งที่คิดว่ามันเป็นอย่างนั้นอย่างนี้มันก็เมื่อมันเข้าใจแล้วมันก็จะไปคิดอะไรล่ะทีนี้มันก็คลายความสงสัยของเจ้าของได้ล่ะทีนี้
เหมือนความสงสัยมันไม่มีก็วางใจให้มันตรงเท่านั้นเองวางใจมันถูกเท่านั้นเองเนี่ยถึงว่าการเข้ามาวัดเขาเห็นแต่สายพ่อแม่ครูบาอาจารย์นั่นเวลาลูกหลานร้องห่มร้องไห้ก็รีบอุ้มออกไปอย่าไปให้ไปสร้างบาปสร้างกรรมลูกหลานโดยมันไม่รู้เรื่องรู้ราวตามภาษาเด็กของเขาเขาไม่รู้เรื่องแต่ผู้ใหญ่รู้เรื่องควรที่จะสามควรจะปลดเปลื้องเรื่องสิ่งพวกนี้ออกเช่นอุ้มออกไปก่อนเพราะฉะนั้นมันไปขัดไปขวางการฟังหัดฟังธรรมของคนที่เขานั่งสงบเสงี่ยมเจียมตัวหรือไปขัดขวางคนกำลังฟังหัดฟังธรรมอย่างนี้ทำให้อารมณ์เขาเสียหรือหวั่นไหวมันก็กลายเป็นโทษกลายเป็นบาปเพราะฉะนั้นอย่าให้ลูกให้หลานมันเป็นบาปเป็นกรรมก็ต้องนำเขาออกไปก่อนเพราะเขาไม่รู้เรื่องเราจะใช่แต่ว่าเด็กตามภาษาเด็กไปถือไปถือสีถือสารไม่ได้ถือแต่ผู้หลักผู้ใหญ่ก็ต้องให้รู้จักกาลเทศะบ้างไม่งั้นมันลูกหลานมันจะเป็นบาปเป็นกรรมเราถึงเห็นอุบาอาจารย์แต่ละองไม่ว่าที่ไหนเนี่ยมาวัดก็เพื่อจะมารับรู้สิ่งพวกนี้มาศึกษาอัดศึกษาธรรมมาน้อมกายวาจาลงใส่พระศาสนาจะได้รู้ว่าอะไรเป็นบุญอะไรเป็นบาปอะไรควรไม่ควรอะไรดีไม่ดีมันจะรู้อยู่ที่ว่าเราจะเอาธรรมเข้าสู่ใจนี่เองจะเอาบุญแบบไหนอย่างเงี้ยนี่ในขณะที่เอาหูมาฟังเอาอย่างเงี้ยก็ฟังเอาเพื่อจะเอาอัดเอาธรรมเอาอัดเอาธรรมคือเอาความดีนั่นเองจะไปเอาอะไรเอาเงินทองข้าวของตรงไหนอันนั้นมันเป็นเรื่องของโลกเรื่องของอัดของธรรมก็นำคตินำสิ่งที่เป็นธรรมคือความถูกต้องดีงามเอาไปประพฤติปฏิบัติเอาน้อมลงสู่กายวาจาใจไม่อย่างนั้นกายวาจาใจเราก็จะดูไม่ได้วันมีแต่ปล่อยออกนอกส่งออกนอกนานทีปีหนึ่งได้มานั่งสงบสติอารมณ์มานั่งดูจิตดูใจเจ้าของเพราะฉะนั้นในขณะที่นั่งก็อย่ามาเปิดโทรศัพท์เสียงกริ๊งๆกังๆอย่ามาห่วงไหนๆเราก็มาทำบุญแล้วอย่าให้กิเลสมันมาทวงเอาบุญในขณะที่เรากำลังเปิดใจรับกำลังน้อมกายวาจาใจลงใส่คุณงามความดีทั้งหลายเปิดไว้แล้วก็เปิดหัวใจไว้ที่จะพร้อมที่บุญกุศลที่ตนได้อุตส่าห์คิดมาตั้งแต่อยู่บ้านว่าจะมาเอาบุญเอาบุญก็เอาอย่างนี้สิในขณะที่นั่งอยู่ก็ให้นั่งกำหนดจิตกำหนดใจฟังอัดฟังธรรมไปด้วยหรือจะบริกรรมหรือจะภาวนาไปก็อะไรก็ถือว่าเอาบุญได้หมดแล้วนี่วิธีมาเอาบุญเอาอย่างนี้ไม่ใช่มาเสียงอีกกระทึกคึกโคมแล้วก็เสียงดังดังลั่นอย่างเงี้ยมันเป็นธรรมตรงไหนนั่นนี่แต่กิเลสนั่นนี่พูดไปไม่มีสติสตังพูดไปไม่มีสถานียับยั้งนี่เท่าไหร่คนไม่รู้มากมายขนาดนั้นนั่นแหละธรรมย่อมนำหัวใจนำกายวาจาใจให้สงบเรียบร้อยแต่ถ้าเป็นเรื่องของกิเลสแล้วนี่แต่ความวุ่นวี่วุ่นวายกลายเป็นความโกลาหลในสังคมต่างๆพวกนี้มาจากนี่แหละการไม่ได้ฝึกจิตรักษาใจนี่เองทำนี่ว่าให้น้อมเข้ามาสู่ใจมันจะได้เย็นมันจะได้สงบมันจะได้พบความสุขก็จะได้เห็นมันจะได้เห็นบุญก็เห็นตรงนี้เห็นบาปก็เห็นตรงนี้แหละเห็นตอนที่เราเข้าวัดเข้าวาเข้าสู่ศาสนาผู้ไม่เข้าวัดเข้าวาเข้าสู่ศาสนาจะไม่เห็นบุญเห็นบาปไม่รู้บุญรู้บาปมันถึงปฏิเสธว่าบาปไม่มีบุญไม่มีก็เพราะอย่างนี้เองนั่นแหละเขาไม่รู้จะคิดไม่รู้จะเอาบุญไม่รู้จะคิดแบบคิดให้มันเห็นบุญให้มันรู้บุญไงถึงบอกว่าการเข้าวัดเข้าวาเข้าสู่ศาสนาคือนำพาเจ้าของให้ไปรู้ไปเห็นสิ่งที่มีอยู่เป็นอยู่ที่ว่าทำนั่นเองอยู่ที่ไหนถ้าไม่อยู่ที่ใจเราจะรักษาอะไรถ้าไม่รักษากายวาจาใจด้วยเอาอัดเอาทำเอาศาสนาเอาคำสอนของพระพุทธเจ้ามากำกับไม่งั้นมันจะไม่น่าดูไม่งั้นมันจะมีแต่ทุกข์มีแต่เรื่องแต่ราวยิ่งยุคนี้สมัยนั้นมันมีแต่ทุกข์ทั้งนั้นทุกวันก็ได้พูดแต่เรื่องเนี้ยก็เพราะอะไรก็เพราะไม่ค้นหาที่ใจเจ้าของปัญหาทั้งหลายมาจากใจตัวเองที่ไม่ได้รับการฝึกหัดอบรมบ่มนิสัยทางหัดทางธรรมทางศาสนาเราท่านทั้งหลายถึงมาเวียนว่ายตายเกิดเมื่อมาเกิดก็มาเจอปัญหาอย่างนั้นอย่างนี้เพราะผลกรรมที่ได้กระทำตามความรู้ความเห็นของเจ้าของว่าสิ่งนั้นสิ่งนี้ตามกิเลสนั่นเองต
พอผลมันให้ผลขึ้นมาแล้วทีนี้สร้างเหตุไปแล้วผลมันให้มาก็ต้องมาร้องห่มร้องไห้เศร้าโศกเสียใจเรื่องมีทุกข์บีบคั้นอยู่ตัวเองอยู่ตลอดอย่างเงี้ยมันมาจากไหนมาจากการที่ไม่ได้ศึกษาอาจศึกษาธรรมไม่ได้ศึกษาพระศาสนานี่เองถึงนำพากายวาจาใจเจ้าของไปด้วยความปลอดภัยไม่ได้ธรรมนี่เป็นสิ่งชาติล้างธรรมนี่เป็นเครื่องนำพาให้ออกจากภัยจากพิษจากโทษถึงวันเสาร์วันอาทิตย์วันพระพากันเข้าวัดเข้าวากันบ้างหูจะได้เป็นมงคลตาก็จะได้เป็นมงคลใจก็จะได้เป็นมงคลด้วยที่ว่ารู้จักเอาบุญรู้จักเอาคุณงามความดีนี่เองถ้าหังไม่มีสิ่งพวกนี้ก็จะมันจะไปรู้อะไรมันคนตาบอดคนใจมืดมันก็อันเดียวกันนั่นเองมันจะไปคิดได้เหรอมันคนตาบอดมันจะไปมองเห็นได้เหรอถึงถ้าเราจะทำก็ไปฉายเข้าไปนำหัวใจเข้าไปวันนี้เป็นวันหยุดขอให้หยุดทำบาปทำกรรมได้บ้างมันสร้างแต่คุณงามความดีให้กับเจ้าของได้บ้างสิจะทำแต่บาปหาเอาแต่กรรมมันจะนำทุกข์นำโทษมาให้เจ้าของในชาติปัจจุบันก็ได้รับความทุกข์ความทรมานตายไม่ก็ยังไปลำบากตากตำอีกด้วยกรรมที่ได้กระทำไว้นี่แหละทำนึกว่าสอนในขณะปัจจุบันอนาคตก็ต้องสอนถึงไปด้วยคิดดูสิทำหูพุทธิยาเป็นของเล่นเมื่อไหร่ถ้าการใส่ใจเอาหูไปฟังเอาตาไปดูเอาหูไปฟังเอาใจไปคิดเอาอะไรก็เอาบุญเอากุศลเอาคุณงามความดีนั่นเองบุญกุศลเกิดขึ้นตรงไหนก็คือเกิดที่กายวาจาใจกายวาจาใจจะมีบุญมีกุศลมีบุญตรงไหนก็มีด้วยอาศัยพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นั่นเองแค่นี้เองในพรยะถาวะริวะหาปุราปริปุเรนติสาครังเอวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกปติอิชิตังปฏิตังตุมหังคิปเมวะสมิจตุสัพเพปุเรนตุสังกปาจันโทปนราโสยะถามณีโชติราโสยะถาเยติโยวิมานฉันตุสัมภารโคังวินาสตุมาภวันวันตรายโยสุขีทีฆายุคโภวะอัมภิวาทันาสิริยังสันนิจังวุนปัจจายโนจตารุธรรมวันทันติอายุวันโนสุขังอลังอายุวันตะโกธนวัตตะโกสิริวันยัสวัตตะโกภลวัตตะโกวันนวัตตะโกสุขวัตตะโกโหตุสัพพทาทุกขโรคภยาเวราโสสันตุจุปาทวาเนกาอันตรายาปิวินาสันตุจเตสิทธิธนังลาภังสุทิงขพยังสุขังพลังสิริยุจวันนวลจะพอคังบุตรทีตยสวาสตวานพระจาย
ยวนจะเชวะสิทธิภวันตุเตภวตุสัพพมังคลังรักตุสัพเทวตานสัพพุทธานุภาเวนะสัทธาสุทธิภวันตุเตภวตุสัพพมังคลังขันตุสัพเทวตานสัพธัมมานุภาสุทธิภวันตุเตภวตุสัพพมังคลังขันตุสัพเทวตานสัพสังฆานุภาเวนะสัทธาสุทธิภวันตุเต